สำหรับสาวๆ Blackpink นะคะเรียกว่าสมมงวงนางแบบจริงๆเลยค่ะเรียกว่าเดบิวต์มานะคะเพื่อสิ่งนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าปี2020ปีเดียวที่ผ่านมานะคะขึ้นปกนิตยสารไปแล้วกว่า50ปกกันเลยทีเดียวค่ะเดบิวต์มา4ปีนะคะออกผลงานเพลงมา20กว่าเพลงค่ะแต่ปี2020ปีเดียวนะคะขึ้นปกไปแล้วกว่า52ปกเรียกว่าออกบ่อยกว่าผลงานเพลงซะอีกนะคะแถมเปิดต้นปีมาอย่างนี้นะคะพี่ซูของเราค่ะก็ฟาดไปอีก4ปกนะคะกับนิตยสารแอลเกาหลีค่ะก็ทำยอดขายให้เขาได้ปังซะขนาดนี้นะคะเลยตบเท้ากันขึ้นปกนิตยสารกันทุกเดือนเลยค่ะเรามาดูย้อนหลังเลยแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากเดือนมกราคมค่ะจีซู Blackpink นะคะขึ้นไปเลยค่ะ2ปกค่ะกับ Harper Bazaar เกาหลีนะคะดาลิซาก็ไม่น้อยหน้าค่ะไปขึ้น2ปกนะคะให้กับไนลอนไชน่าค่ะและก็อีก1ปกนะคะกับมาดามฟิกาโร่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็เจนนี่นะคะขึ้น1ปกค่ะกับ W Korea นะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะขึ้น L Korea นะคะฟาดไปเลยค่ะ3ปกนะคะส่วนเดือนมีนาคมค่ะโวกเกาหลีค่ะก็มาแบบทั้งวงนะคะ2ปกนะคะแล้วก็มีแบบเดี่ยวด้วยนะคะอีก4ปกค่ะก็มีทั้งปกที่เป็นพี่ซูนะคะเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่าค่ะเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะปิดท้ายด้วยไฮคัทนะคะของเกาหลีค่ะด้วยเจนนี่อีก2ปกค่ะโอ้แม่เจ้าเรียกว่าเยอะมากเลยนะในเดือนเดียวค่ะตามมาด้วยนะคะเดือนเมษายนค่ะกับ Mary Claire เกาหลีนะคะเจนนี่2ปกค่ะด้านในเล่มก็ยังมี Harper Bazaar ทักของเจนนี่ขึ้นอีก1ด้วยนะส่วนโรเซ่ค่ะขึ้นปกของนิตยสาร W เกาหลีนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะเจนนี่ขึ้น1ปกนะคะกับ Vogue เกาหลีค่ะอันนี้ขึ้นแค่คนเดียวนะคะแล้วก็เดือนมิถุนายนค่ะลิซ่าค่ะไปขึ้นปกนิตยสารนะคะอัลัวของเกาหลีค่ะแค่คนเดียวนะคะ3ปกเลยค่ะส่วนเดือนถัดมานะคะก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะแอลเกาหลีค่ะจับโรเซ่ขึ้นปกคนเดียวนะคะถึง3ปกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านในนะคะก็มีพี่สู่ด้วยนะคะส่วนเดือนสิงหาคมค่ะก็เป็นอีกครั้งค่ะที่ W Korea นะคะให้โรเซ่ค่ะขึ้นปกคนเดียวเลยนะคะแล้วก็เดือนกันยายนค่ะพี่ซูของเราค่ะขึ้นปกของ Mary Claire นะคะเกาหลีค่ะ2ปกนะคะส่วนด้านในเล่มนั้นเป็นของเจนนี่ในแอลเกาหลีค่ะแล้วก็เดือนตุลาคมค่ะมีแบบวงด้วยนะที่ไปขึ้นปกนิตยสารให้กับ LUSA นะคะที่อเมริกาค่ะก็เรียกว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีแบบแยกเนาะเป็นแต่ละปกนะคะทั้งของลิซ่าโรเซ่เจนนี่แล้วก็จีซูค่ะแล้วก็มีแยกไปนะคะแบบถ่ายเดียวๆเลยนะคะก็อย่าง W Korea ค่ะกับโรเซ่นะคะที่จับเธอขึ้นถึง4ปกกันเลยทีเดียวแล้วก็ Dash เกาหลีค่ะของพี่ซูเนี่ยขึ้นอีก3ปกนะคะส่วนในเดือนพฤศจิกายนค่ะ W Korea นะคะเจนนี่ขึ้นคนเดียวค่ะ3ปกแล้วก็ Dash เกาหลีค่ะก็ไม่น้อยหน้าค่ะจับโรเซ่ขึ้นคนเดียวนะคะ3ปกด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วน Dash ของ G นะคะให้โรเซ่ไปขึ้นอีก2ปกค่ะส่วนน้องลิซ่านะคะก็มีการไปขึ้นของปก K-Bang นะคะของเยอรมันอีก1ปกแล้วก็สิ้นปีค่ะในเดือนธันวาคมนะคะลิซ่าค่ะกับ L China นะคะฟาดไปเลยค่ะ3ปกนะคะแล้วก็ในเล่มเนี่ยก็ยังมี Harper Bazaar นะคะของเกาหลีค่ะที่พี่ซูอยู่ด้านในเล่มอีกด้วยอีก1ผลงานนะคะเป็นไงกันบ้างคะตาลายกันหรือยังนะคะกับความปังของพวกเธอค่ะเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะคะทั้งหมดเนี่ย52ปกค่ะจีซูคนเดียวนะคะ9ปกค่ะ5เล่มเจนนี่ค่ะ11ปกนะคะ6เล่มโรเซ่ค่ะ14ปก6เล่มเช่นกันค่ะแล้วก็ลิซ่าค่ะ15ปกนะคะ8เล่มค่ะแบบวงอีก3ปกนะคะนี่ยังไม่รวมด้านในด้วยนะคะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะเรียกว่าเดย์มาเพื่อเป็นนางแบบจริงๆเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าปีนี้เนี่ยจะอีกกี่เล่มกี่ปกนะคะเพราะว่าเริ่มต้นปีมาค่ะมกราคมนี้นะคะพี่ซูก็ฟาดไปอีก4เลยนะคะกับแอลเกาหลีค่ะถ้าซื้อหมดนี่ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะคะคงจะเต็มบ้านเลยนะคะแต่ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าพวกเธอนั้นปังมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าแอลก็รวบรวมนะคะเอามาให้ดูเล่นๆแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า